คดีของคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับนะคดีฆาตกรรมบิลลี่หลังจากที่ทางอัยการสั่งไม่ฟ้องไปมีประเด็นต่อเนื่องนะคุณโตแล้วเมื่อวานเป็นการครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้ายก็ศาลก็นัดให้มารายงานตัวซึ่งทางนายชัยวัฒน์เนี่ยก็พร้อมกับพวก4คนเนี่ยก็มารายงานตัวครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคดีเนี่ยเขาทางดีเอสไอเนี่ยเขาแจ้งไว้8ข้อหาก็แต่ว่าภายหลังเนี่ยอัยการสั่งฟ้องเพียงแค่ข้อหาเดียวก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยคือพูดง่ายๆคือหลุดอะเอาพูดตรงๆนะหลุดไม่เจ็บไอ้คดีฆาตกรรมหลุดหมดอันเดียวก็คือ157ใช่ซึ่งไอ้เรื่องน้ำผึ้งป่าใช่ไหมซึ่งเบาหวิวมากนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าด้วยมันแค่ไม่จับบิลลี่ในคดีน้ำผึ้งป่าที่เขาไปเก็บน้ำผึ้งป่าครับผมทีนี้คือเมื่อวานก็มารายงานตัวทีนี้ทางนายประยุทธ์เพชรคุณเนี่ยรองโฆษกสำนักอัยการสูงสุดเนี่ยเขาก็ชี้แจงนะครับว่าตามขั้นตอนเนี่ยทางอัยการเนี่ยต้องรอทางอธิบดี DSI เนี่ยพิจารณาทำความเห็นแย้งมาครับ แต่ว่าพอครบอำนาจการควบคุมตัวแล้วเนี่ย DSI ยังไม่แจ้งความเห็นแย้งมาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามหลักก็คือต้องรออัยการทำความเห็นแย้งเบื้องต้นเนี่ยว่าเพื่อชี้ขาดว่าฟ้องข้อหาอะไรบ้างกี่ข้อหาเมื่อชี้ขาดมาแล้วเนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็ค่อยไปนำตัวผู้ต้องหามายื่นฟ้องใช่ครับผมแต่มันก็เหมือนกับว่าทางไม่สั่งฟ้องแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เราใช้คำนั้นก็ไม่ได้เป็นกบคืองี้เรื่องของเรื่องก็คือว่า DSI ก็บอกว่าไม่ใช่ทางอัยการบอกว่าโอเคเขาไม่ได้สั่งฟ้องไปเจ็ดข้อหาตามความเห็นของพนักงานนะของอัยการเนี่ยคราวนี้เขาต้องรอเรื่องก็เด้งกลับไปที่ DSI คราวนี้เขาก็รอว่าวันนี้คุณชัยวัฒน์มารายงานตัวถ้า DSI ทำความเห็นแย้งมาเขาก็จะได้ส่งให้ท่านในการสูงสุดไปพอส่งไปในการสูงสุดบอกว่าฟ้องกี่ข้อหาเขาก็จะค่อยนำตัวมาส่งฟ้องในภายหลังตามข้อหาที่อัยการสูงสุดชี้ขาดว่าจะฟ้องในกี่ข้อหาใน8ข้อหานั้นน่ะครับคือให้รอ DSI ก่อนว่า DSI เขายังไม่ขยับแต่ว่า DSI ไม่ขยับก็เลยเมื่อวานเลยปล่อยตัวถึง 4:30 น.เนี่ยตามกำหนดการเนี่ย DSI เขาไม่มีความเห็นแย้งมาเนี่ยก็คือทางสำนักอัยการก็เลยไม่มีการสั่งฟ้องคือไม่มีความเห็นแย้งมาไม่ได้แปลว่าจะไม่มีนะอาจจะมีภายหลังต่อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาแล้วเขายังไม่นั่นเขาก็จะส่งฟ้องในข้อหาดิวข้อหามาตรา157ไงแต่คราวนี้ก็อยากจะรอทำทีเดียวไปเลยเฮ้ยแต่ไอ้7ข้อหาที่หลุดไปที่ว่าเนี่ยทางดีเอสไอเขาก็มีโอกาสที่จะเขาทำความเห็นแย้งอยู่แล้วแต่คราวนี้ก็ต้องไปอยู่ที่ท่านในการสูงสุดว่าท่านจะชี้ขาดว่าโอเคสมมติว่าดีเอสไอบอกว่าผมเห็นแย้งทุกอาเล็กจะต้องฟ้องใน8ข้อหานะครับแล้วท่านในการสูงสุดบอกว่าโอเคผมเห็นตามคุณอย่างเนี้ยอัยการก็มีหน้าที่ต้องนำไปสั่งฟ้องใน8ข้อหาทั้งหมดถูกต้องหรืออาจจะ4ข้อหาหรือ3ข้อหาหรือ1ข้อหาตามที่อัยการเขายืนยันไปก็ได้แค่นั้นก็จบแค่นั้นแค่นั้นเองคราวนี้เขาก็เลยบอกเดี๋ยวรอดีไซน์ทำให้เรียบร้อยก่อนจะได้ทีเดียวเลยครับทีนี้พอหมดเวลาเนี่ยก็เลยทางศาลเนี่ยก็เลยสั่งปล่อยออกหมายปล่อยตัวใช่ออกหมายปล่อยตัวแล้วก็ยกเลิกเงื่อนไขทั้งหมดที่ห้ามเข้าพื้นที่แก่งกระจานอย่างนี้แล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศนั่นคือยกเลิกทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้ง4คนก็เรียกว่ายกแรกเนี่ยคุณชัยวัฒน์กับพวกชนะไปก่อนเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอดูยก2ว่าอายักดีไซน์เนี่ยเขาไปทำความเห็นแย้งกับอายการสูงสุดว่ายังไงครับผมทีนี้ก็คือตามกำหนดการเนี่ยคาดว่าจะความเห็นแย้งต่างๆนี่จะส่งถึงทางอายการเนี่ยประมาณเดือนกันกุมภาพันธ์เนี่ยแหละครับกลางเดือนเนี่ยแหละมันมีเดดไลน์อยู่จำระยะเวลาในการที่จะต้องทำความเห็นแย้งไม่ได้เนี่ยเมื่อวานคุณชัยวัฒน์ก็พูดเล็กน้อยนะฮะบอกว่าก็ขอบคุณความเมตตาจากศาลนะครับนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของการที่ตนยื่นร้องขอความเป็นธรรมไปก็อยู่ในการพิจารณาในสำนวนโล่งใจไปเปาะหนึ่งแล้วแต่ก็ต้องรอกระบวนการดีใช่มันยังไม่จบครับจบนะครับ